น่าทานมากเลยหือ uh huh. กรอบอร่อยมากเลยค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เจ๊ปานชวนอร่อยกับแต่งร้านดองสามรสกินแก้เลี่ยนกรอบอร่อยทำง่ายสูตรหนึ่งชั่วโมงค่ะขั้นตอนแสนง่ายวัตถุดิบน้อยอย่างมีแค่แตงร้านก็ได้อร่อยแล้วค่ะเพื่อนๆสูตรเร่งด่วนทำง่ายหนึ่งชั่วโมงทานได้ใช้แตงร้านหนึ่งหัวแล้วก็พริกจินดานะคะเพิ่มความเผ็ด ขั้นตอนง่ายๆเลยค่ะเมื่อล้างทำความสะอาดแต่งร้านให้เรียบร้อยแล้วตัดหัวตัดท้ายนะคะหน้าตาก็ออกมาเป็นแบบนี้นะคะเสร็จแล้วเจ๊ปันจะใช้มีดคมๆหั่นแต่งร้านตามยาวแบบนี้ค่ะหั่นให้ความหนาประมาณสัก2มิลลิเมตรนะคะจะได้กรอบอร่อยค่ะค่อยๆหั่นไปเรื่อยๆหนึ่งลูกก็จะได้แตงร้านที่หั่นแล้วนำมาดองได้หลายชิ้นอยู่เลยค่ะเพื่อนๆ แตงร้านเป็นผักพื้นบ้านนำมาทำส้มตำใส่ยำหรือเป็นผักเคียงทานกับผัดต่างๆเช่นข้าวผัดผัดกะเพราหรือว่าอาหารตามสั่งต่างๆก็อร่อยมากเลยค่ะยิ่งเอาไว้จิ้มกับน้ำพริกนะคะกรอบอร่อยมากๆหั่นเรียบร้อยแล้วเจ๊ปานจะเอาส่วนที่เป็นเปลือกด้านนอกแข็งๆเอาไว้ทานเล่นนะคะไม่ได้เอามาดองด้วยเตรียมในส่วนของน้ำดองกันนะคะเจ๊ปานจะใช้น้ำอุ่นหนึ่งถ้วยกาแฟ ใส่น้ำตาลลงไปน้ำส้มสายชูตามด้วยเกลือเล็กน้อยค่ะคนทุกอย่างให้เข้ากันเลยนะคะให้เขาละลายค่ะน้ำอุ่นๆจะทำให้ทุกอย่างละลายได้เร็วขึ้นค่ะเสร็จแล้วเตรียมภาชนะใส่ที่มีฝาปิดใส่แตงร้านที่หั่นเอาไว้ลงไปเลยค่ะจัดให้เรียบร้อยเลยนะคะหน้าตาก็จะประมาณนี้ค่ะเรียงๆให้เขาเว้นระยะห่างกันนะคะ เสร็จแล้วก็ใส่น้ำดองที่เราละลายเรียบร้อยแล้วเทลงไปให้ท่วมเลยค่ะตามด้วยพริกพริกขี่หนูพริกจินดาใส่ได้หมดเลยนะคะเพิ่มความเผ็ดความอร่อยค่ะหน้าตาดีสีสันน่าทานมากๆเลยค่ะเพื่อนๆสูตรทำง่ายค่ะเสร็จแล้วเจ๊ปันจะปิดฝาทิ้งเอาไว้สักประมาณหนึ่งชั่วโมงนะคะเพื่อให้น้ำดองเข้าเนื้อเข้ารสแตงกวาก่อนค่ะ หนึ่งชั่วโมงผ่านไปแตงร้านดองของเราก็ทานได้แล้วนะคะหน้าตาดีมากๆเลยค่ะเพื่อนๆเ,เจ๊าปานรับรองเลยค่ะว่าสูตรนี้กรอบอร่อยมากๆทานกับพริกดองตัดความเลี่ยนความเผ็ดรับรองเลยค่ะว่าติดใจแน่นอนเจ๊าปานขอชิมหน่อยนะคะอืม้มกรอบอร่อยมากๆเลยค่ะเพื่อนๆไว้เพื่อน,อนๆลองไปทำดูนะคะแตงร้านบ้านเราหาง่ายราคาไม่แพง ฝากเพื่อนๆติดตามครัวอร่อย,บยใบเจ๊ปานสำหรับเคล็ดลับดีๆในครัวและเมนูทำง่ายแสนอร่อยในคลิปหน้าด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ